เลขดาวเด่น6ตัวประจำวันที่16มิถุนายน2566ครับตอนนี้ทาง YouTube นะครับก็มีฟังก์ชันใหม่ที่เปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมสนับสนุนการผลิตรายการนะครับนั่นเรียกว่าซุปเปอร์แตงค์นั่นเองโดยเรทในการสนับสนุนเนี่ยมีหลายเรทราคานะครับเริ่มต้นเพียงแค่69บาทเท่านั้นเองพี่ๆน้องๆก็สามารถเลือกเรทที่เราสะดวกได้เลยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามและสนับสนุนล่วงหน้าด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับก็อยู่กับผมหมอแมนพลังเลขนะครับกับวันนี้เลขดาวเด่นครับซึ่งคัดมาให้ท่าน6ตัวนะครับบางคนอาจจะรอ6ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ ครบ6ตัวนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเอาไว้พิจารณานะครับว่าตัวเลขที่ท่านชอบนะครับเลขราศีท่านเลขวันเกิดท่านอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเลขที่ท่านได้มาจากสำนักอื่นนั้นมาตรงกับเลขใดบ้างนะครับในเลขดาวเด่นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการที่จะคัดนะตัวเลขนะครับที่ท่านชอบจะได้เรียกว่าลดความเสี่ยงลง นะครับช่วยได้แค่ไหนก็ไม่รู้นะบางคนบอกว่ายิ่งได้เลขดาวเด่นอาจารย์แมนมานะครับโอ้โหยิ่งเลือกไม่ถูกเลยนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบได้แนวได้ความมั่นใจนะครับแต่ก็หลายครั้งอยู่นะครับที่เลขดาวเด่นเนี่ยเขาก็มาโดดๆของเขาเลยนะครับไม่ได้ไปตรงกับราศีใดเลยไม่ได้ไปตรงกับเลขประจำวันเกิดใครเลยอย่างเงี้ยครับมันก็มีครับนะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นธรรมชาติเนาะของตัวเลขนะครับเราใช้วิชาโหราศาสตร์นะเราใช้เรื่องของการคำนวณการพิจารณาอิทธิพลดวงดาวนะมากะเกณฑ์มาคาดคะเนนะครับหรือว่าคาดเดานะครับไม่มีใครที่จะรู้เนาะว่าเลขเนี่ยมันจะออกตัวไหนมันจะออกนะหวยจะออกเลขอะไรเราก็ทำได้ดีที่สุดนะแค่นี้แหละครับก็คือการคาดคะเนโดยใช้หลักการต่างๆก็ว่าไปนะครับหรือใครนะครับอยากจะไปทางสายมูนะครับมูเตลูนะครับจุดธูปบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่ผิดแต่อย่างใดนะท่านที่ติดตามเลขธูปนะครับก็สามารถติดตามได้กดติดตามไว้ที่ช่องหมอแมนพลังเลขนะครับแต่ว่าเลขธูปหมอแมนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้จุดก่อนวันหลายวันมากนักนะเพราะว่าเลขธูปเนี่ยหมอแมนจะเน้นจุดวันที่สลักออกนะครับจะจุดตอนเช้าหรือตอนกลางวันอะไรเงี้ยนะครับก็ทำจิตให้มันแบบว่ามันมุ่งมั่นนะครับถึงเลขที่ต้องการที่จะให้ธูปเนี้ยมานะครับก็เลยจุดเขาเรียกว่าจุดกันวันต่อวันน่ะไม่ได้จุดล่วงหน้านะครับเช่นเดียวกับเลขปิงปองนะครับเลขปิงปองเนี่ยก็จับทุกวันนะครับจับทุกวันเลยนะครับให้กับสมาชิกในกลุ่ม LINE นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับสมาชิกกลุ่ม LINE เนี่ยหมอแมนยังไม่ได้เปิดให้สมาชิกใหม่เข้านะครับแต่ก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงฮะไม่นานนะครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้นะครับกำลังรันโปรเจกต์นะครับกับพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ท่านนึงก็จะมีการเปิดรับเข้ากลุ่มในเร็วๆนี้นะครับอดใจรอหน่อยนะครับแต่ว่าท่านที่ลุ้นแต่สลากไทยเท่านั้นนะครับต้องการเลขปิงปองสลากไทยเท่านั้นวันที่1วันที่16เนี่ยนะครับท่านไม่ต้องรอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนะครับโดยที่สมัครสมาชิกกับทาง YouTube เนี่ยใต้คลิปนี้จะมีคำว่าสมัครสมาชิกอยู่นะครับท่านสามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะครับทาง YouTube ก็จะให้ท่านตัดหักเขาเรียกว่าหักผ่านบัตรนะบัตร ATM ของท่านนี่แหละเหมือนเวลาท่านซื้อของออนไลน์นะครับก็ตรงนี้มีค่าสมาชิกเดือนละ100บาทนะครับบำรุงช่องนะบำรุงหมอหน่อยช่วงนี้หมอจะสู้ไปนิดนึงบำรุงหน่อยนะนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชานะครับสำหรับพี่ๆที่อยากจะสนับสนุนการผลิตรายการก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านช่องทางการสมัครสมาชิกนะครับกับทาง YouTube นะครับเดือนละเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองนะครับหมอแมนก็จะมีในเรื่องของเลขปิงปองหรือว่าเลขสูตรนำโชคเนี่ยทุกวันที่1วันที่16เนี่ยมอบให้นะครับก็เป็นน้ำใจนะครับหรือว่าบางทีอาจจะเจอเลขอะไรที่น่าสนใจอะไรต่างๆก็เดี๋ยวมาลงให้ชมนะครับในสมาชิกเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับ แล้วก็นะครับในส่วนของเลขดาวเด่นคราวที่แล้วเนี่ยถามว่าเข้าไหมเข้า09
นะครับ09นะครับเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วเนี่ยข้างสองตัวข้างล่างเขาออก09นะครับหมอแมนให้ไปก็คือ102956นะครับมี6ตัวนะปรากฏว่ามา09นะครับก็ยังถามว่ายังเข้ายังเป็นมาตรฐานอยู่ไหมหมอแมนมองว่ายังอยู่ในมาตรฐานอยู่สำหรับเลขดาวเด่นนะครับคือส่วนใหญ่จะเข้าหมดแบบจะบอกว่าทุกงวดมันก็ไม่ทุกงวดเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้านะครับคราวนี้ก็ถือซะว่าเป็นชุดตัวเลขเป็นกลุ่มตัวเลขที่ให้ท่านได้มารีเช็คก็แล้วกันนะครับว่าเอ๊ะที่คัดมาแล้วเนี่ยหมอแมนชอบเนี่ย6ตัวเนี่ยชอบตัวไหนมากที่สุดอะไรแบบเนี้ยใน6ตัวเนี้ยก็ถือว่ามีความโดดเด่นอะไรอย่างงี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกก็แล้วกันนะครับนะเอาล่ะครับเรานะมาที่เลขดวงเลขดวงทุกเลขตัวแรกนะครับหรือว่าดวงดาวดวงแรกที่ว่าบอกว่าดาวเด่นเนี่ยนะครับหมอแมนให้ดาวดวงไหนหรือเลขตัวไหนดวงแรกครับขอเลือกเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับดาวพระเกศเลข9นะครับคือมองข้ามไม่ได้จริงๆนะคราวที่แล้วก็เลือกนะครับเพราะว่าความที่ดาวพระเกศนั้นสถิตเป็นมหาอุดนะครับอยู่ในเรือนราศีสิงห์นะครับและในขณะนี้เองนะครับดาวพระเกศก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับยังสถิตนะยาวเลยนะครับไปถึงประมาณช่วงวันที่13กรกฎาคม13กรกฎาคมและจะย้ายวันที่14กรกฎาคมนะครับย้ายเข้าราศีกรกฎนะครับตอนนี้สถิตอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับตอนนี้นะพระเกศเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์เป็นมหาอุดนะครับแล้วก็จะย้ายเข้ากรกฎเนี่ยวันที่14กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง16มิถุนายนเนี่ยนะครับพระเกศยังอยู่ในราศีสิงห์เป็นมหาอุดอยู่นะครับแล้วก็ไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ด้วยนะครับส่งเสริมกันเพราะว่าอาทิตย์กับพระเกศก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับนอกจากนั้นนะครับพระเกศยังสัมพันธ์นะครับก็คือเล็งกับดาวเสาร์ด้วยนะครับซึ่งเป็นคู่ดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกนะครับเรื่องของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นลาภผลใหญ่ในชีวิตนะครับเพราะนั้นคุณภาพของดาวพระเกศยังถือว่าสวยอยู่นะครับหมอแมนให้ที่ชอบนะครับดาวดวงแรกคือดาวพระเกศเลข9นะครับต่อมาครับชอบเป็นดาวพระราหูครับเลข8ครับดาวพระราหูเลข8ครับก็จริงๆงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ให้นะครับไม่ได้เลือกไว้นะแล้วก็เขาก็ไม่ได้มาให้เห็นด้วยนะแต่ทำไมคราวนี้ถึงมีความชื่นชอบนะครับอันดับแรกเลยคือจริงๆอ่ะวันที่สลากออกมันตรงวันศุกร์นะแล้วก็ทักษะของดาวพระราหูเนี่ยเขาตกกาลกิณีด้วยนะครับจริงๆไม่ค่อยสวยเลยใช่ไหมแต่ว่าในยามที่สลากออกเนี่ยนะครับไปออกในยามอาทิตย์แล้วปรากฏว่าคุณภาพของดาวพระราหูเนี่ยเขาแปรเปลี่ยนนะครับจากกาลกิณีเนี่ยนะครับเขาแปรเปลี่ยนเป็นมนตรีนะครับแล้วก็ในคุณภาพในตำแหน่งของเขานะครับในศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งนะครับเลข7ตัวเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งลาภะนะครับซึ่งแปลว่าโชคลาภด้วยเพราะนั้นในอิทธิพลของเขาเดิมอยู่แล้วเนี่ยคุณภาพเขาก็เป็นเทวีโชคนะครับอย่าลืมราหูเป็นเทวีโชคนะครับทับลัคนาดวงเมืองอยู่นะครับเพราะนั้นหมอแมนมองว่าแล้วธรรมชาติของดาวพระราหูคือเงาราหูอาจจะมาในเวลาที่เราไม่คาดคิดนะฮะแอบมาเห็นไหมราหูนี่เขาเก่งในเรื่องของการทำอะไรที่เป็นการซิกแซกพลิกแพลงแล้วก็หาตัวจับยากนะครับแล้วนี่คือคาแรคเตอร์ดาวนะครับเราก็ติว่าเอ๊ะจากที่เขาหลุดไม่ได้คือเขาไม่มาให้เห็นเนี่ยหลายๆงวดเนี่ยไม่แน่นะครับงวดนี้อาจจะมาให้เห็นก็ได้นะครับเพราะนั้นเลือกเป็นพระราหูเลข8นะครับเลขตัวต่อมาครับดาวดวงต่อมาครับเลือกเป็นดาวพระฤหัสบดีเลข5นะครับพระฤหัสบดีเลข5ครับอยู่คู่กับดาวพระราหูเลข8เลยนะครับแน่นอนในส่วนของทักษะนั้นก็ไม่ได้เสียหายนะครับแล้วก็ด้วยคุณภาพของเขายังเป็นราชาโชคนะครับจุดที่ดาวพฤหัสบดีนั้นมีกำลังขึ้นมาในงวดนี้อีกก็คือเพราะว่าดาวอาทิตย์นะครับได้โคจรยกเป็น3แก่พฤหัสได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคพฤหัสเองก็เป็นราชาโชคเดิมอยู่แล้วแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยขยับยกเป็นราชาโชคซ้ำเข้าไปอีกแล้วอาทิตย์เป็นคู่มิตรกับพฤหัสนะครับคือดาวก็ส่งเสริมกันใช่มั้ยฮะเหมือนกับเราเนี่ยในปกติเราก็มีกำลังนะในระดับหนึ่งแต่ว่าเรามีเพื่อนมาช่วยอีกนะครับก็เลยมองว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ที่น่าลุ้นอยู่นะครับดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับก็ใช้ได้ดาวดวงต่อมาครับพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือดาวอาทิตย์เลข1ครับเป็นเพื่อนกับดาวพฤหัสครับเขาขยับนะขยับยกย้ายเนี่ยเป็นราชาโชคอาทิตย์เนี่ยย้ายวันที่15มิถุนายนคือย้ายก่อนสลากออกวันเดียวเองนะครับจริงๆอ่ะปกติอ่ะเวลาที่ดาวย้ายเนี่ยใกล้วันสลากออกหมอแมนก็มักจะดึงออกมาใช่ไหมนี่คือย้ายแบบก่อนวันเดียวนะครับจริงๆลังเลอยู่ระหว่าง1กับ7เพราะว่าในวันนั้นเนี่ยยามที่สลากออกไปออกยามอาทิตย์ซึ่งมันคือเลข1นะครับยามอาทิตย์นะครับตัวกลางเป็นคือเลข1นะครับแต่ว่าการแผงดาวนะครับ1นั้นแผงเป็น7ได้แล้วก็เลข9เองเด่นเลข5เด่นเลข8เด่นเลข9เลข5เลข8เนี่ยสัมพันธ์ดีกับดาวเสาร์หมดเลยนึกออกมั้ยเลยเกิดอาการลังเลนิดนึงว่าเอ๊ะ1กับ7เนี่ยเขาค่อนข้างละไม้คล้ายคลึงกันเลยลีลาของเขานะครับแต่ตัดสินใจแล้วคือเลือกเลข1 เพราะว่าอะไรเพราะยามที่สลากออกไปออกยามอาทิตย์นะครับออกยามอาทิตย์ก็คือเลข1ก็เลยให้เกียรติเขาแล้วเขาย้ายด้วยวันที่15ส่วนดาวเสาร์นี่ยังไม่ได้ย้ายอะไรไปไหนนะอยู่ยาวที่ราศีกุมนะเป็นเกษตรตาดีพอดีเพราะนั้นก็เลือกเลข1แทนที่เลือกเลข7เอาเลือกเลข1ดีกว่าเลข1ชนะนะครับก็เลยเลือกดาวอาทิตย์เลข1นะครับดวงต่อมาครับเลือกเป็นดาวพุธครับเลข4ครับดาวพุธเลข4คือดาวพุธเนี่ยช่วงรอบที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เลือกเลยเพราะว่าเขาอยู่คู่กับดาวพระราหูเป็นคู่ศัตรูกันดาวคู่ศัตรูเนี่ยมันจะมีการที่ต้องอึดอัดนะครับแล้วก็เสียหายนะครับค่อนข้างเยอะ เรื่องของการสื่อความนะครับเรื่องของเอกสารเรื่องของคดีความอะไรต่างๆเนี่ยเหตุเนี่ยมาจากพุธกับราหูเนี่ยเยอะนะครับคราวนี้เนี่ยดาวพุธเขายกย้ายออกนะฮะออกจากราหูเขามาเจอมฤตยูก็จริงนะแต่ว่าเขาก็มาเจอดาวจันทร์คู่มิตรเขามาเจอดาวศุกร์คู่ธาตุนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยมันดีขึ้นมองอย่างนี้นะคุณภาพมันดีขึ้นแล้ววันนั้นเนี่ยที่สาบออกตรงกับวันศุกร์นะครับทักษะของดาวพุธเนี่ยตกมูละแล้วก็ตกสีในยามเพราะนั้นทักษะค่อนข้างเข้มแข็งเลยครับนะค่อนข้างเข้มแข็งและแข็งแรงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าในแง่ของตัวเลขเนี่ยเลข6เนี่ยเป็นธาตุน้ำเลข4ก็เป็นธาตุน้ำ6คือดาวศุกร์นะครับพุธก็คือเลข4นะครับสามารถแผลงสามารถแปลงกันได้นะครับก็ตัดสินใจอยู่ระหว่างเลข6กับเลข4สรุปแล้วเลือกเลข4 เลือกดาวพุธเลข4นะครับก็ถือว่าเบียดกันนะถ้าเป็นการวิ่งแข่งกันก็เขาบอกว่าเข้าเส้นชัยแล้วตัดสินกันด้วยภาพถ่าย นะครับก็เลือกเป็นเลข4ดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวดวงสุดท้ายครับนะเลือกเป็นดาวจันทร์ครับเลข2ครับดาวจันทร์ครับคือดาวจันทร์เนี่ยนะครับเวลาที่เขาไปอยู่ในจุดไหนอยู่คู่กับดาวดวงไหนอยู่ในภพในเรือนไหนในโหราศาสตร์เนี่ยเขาก็จะไปมีอิทธิพลนะครับก่อให้เกิดเรื่องราวในเรื่องนั้นๆภพนั้นๆอยู่แล้วนะครับคือเป็นตัวกระตุ้นพูดง่ายครับพูดง่ายเป็นสารกระตุ้นนะครับแล้วดาวจันทร์เนี่ยนะครับได้ตำแหน่งเป็นอุดด้วยนะครับหรือว่ามหาอุดนั่นเองนะฮะซ้ำนะครับยังไปอยู่ร่วมเรือนนะครับกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันนะฮะจันทร์โฉมตรูพุธนงเหย่านะครับแล้วก็โยกกับดาวศุกร์เนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ดาวของการที่ว่าได้อะไรมาง่ายๆเป็นคู่ดาวของการรับของขวัญ นะครับแล้วก็ไปอยู่คู่โยกกับดาวอังคารซึ่งจันทร์กับอังคารเนี่ยเป็นดาวที่อยู่คู่กันแล้วเนี่ยจะบังเกิดในเรื่องของการสมประโยชน์แก่กันนะครับการได้อะไรมาแบบที่ไม่ต้องออกแรงง่ายๆนะครับหรือเป็นการช่วงชิงนะครับเป็นการฉกชิงแต่ไม่ได้วิ่งราวนะฉกชิงโอกาสช่วงชิงโอกาสมานะครับแล้วความที่จันทร์เป็นมหาอุดเนี่ยก็คือความสูงส่งและก็ชัยชนะนะครับทักษะของดาวจันทร์เป็นยังไงวันนั้นตรงกับวันศุกร์ทักษะดาวจันทร์นะครับทักษะวันเป็นเดชและทักษะยามตกทักษะอายุนะครับก็แปลว่าไม่ได้หลุดวงโคจรนะครับความสำคัญตรงนี้มีอิทธิพลตรงนี้มีหมอแมนจึงเลือกนะครับดาวจันทร์เลข2นะครับก็สรุปว่านะครับดาวเด่นนะครับเลขดาวเด่นประจำวันที่16มิถุนายน2566ครับ
หมอแม่เลือกเป็น985142นะครับ985142นะครับจัดเรียงตามตารางไว้แบบนี้นะครับเช่นเดิมนะเลขที่อยู่ด้านบนนะครับก็เก็งไว้นะครับว่ามีโอกาสที่จะมาด้านบนเลขที่อยู่ข้างล่างนะครับก็เก็งไว้นะครับว่ามีโอกาสที่จะมาข้างล่างมากที่สุดส่วนเลขที่อยู่แถวกลางมีโอกาสมาทั้งด้านบนและทั้งด้านล่างนะครับก็พิจารณาดูครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้นะครับฝากกดไลค์เยอะๆนะครับจะได้เพิ่มการมองเห็นให้กับคลิปของหมอแมนแล้วก็ตัวท่านเองด้วยนะครับจะได้ค้นหาช่องหมอแมนง่ายๆนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับนะเฮงๆรวยๆแล้วก็มีโชคมีลาภกันทั่วหน้าเลยพบกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ